าจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.ดันจะไปให้การเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจำเลยก็คือแก่ฝ่ายก้าวไกลดังนั้นท่านกรรมการกกต.ก็เกิดอาการอึดอัดกดดันมีแนวคิดที่อยากจะผ่าที่อยากจะโละคณะกรรมการก็คือพูดง่ายๆคือเขาอยากปลดคนเดียวแหละสุรพลเขาอยากจะเคลียร์อาจารย์สุรพลเขาอยากปลดคนเดียวแต่มันน่าเกลียดมันทำไม่ได้มันจะต้องมีเหตุและผลมีลีลามีลีลาก็ได้มีเหตุและผลมันต้องมีลีลามันต้องมีเหตุที่พอหยิบฉวยมาเป็นความชอบธรรมอยู่ๆจะไปปลดอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์คนเดียวมันก็ชัดไปมันชัดไปบังเอิญเนี่ยมีเหตุคืออย่างนี้ต้องเท้าความกันนิดหนึ่งค่ะที่ปรึกษากฎหมายของกกต.มีอยู่7ใช่ไหมฮะ7ท่านด้วยกันค่ะในขณะนี้ประกอบด้วยค่ะประกอบด้วยนี่เลยค่ะท่านแรกนะคะคุณบุญส่งน้อยโสพลนะคะเป็นอดีตกกต.ค่ะคุณสิริชัยจิระบุญศรีอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาคนที่3คุณสำเรียงเมฆเกียงไกรเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาคุณอนุรักษ์นิยมเวชเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาคุณวัชรินทร์พานุรัตน์รองอธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนคุณสุรพลนิติไกรพจน์หรืออาจารย์สุรพลนะคะอดีตที่การบดีมท.และคุณบุญรอดตันประเสริฐอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาโอเคเป้าหมายเบอร์6เป้าหมายก็คือเบอร์6อาจารย์สุรพลแต่คราวนี้จะอ้างเหตุอะไรในที่สุดก็ได้โอกาสเพราะคุณบุญส่งเบอร์1คุณอนุรักษ์เบอร์4ค่ะลาออกไปสมัครสว.ค่ะเป็นจังหวะถ้าฉะนั้นมันว่างโลตั้งใหม่ถือว่าโลตั้งใหม่เคลียร์กันใหม่โลตั้งใหม่เหตุผลฟังได้ใช่ไหมดูดีหน่อยไงโอเครับทราบกันตามนี้อย่าแปลกใจ